สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงช่วงคอมิกแฟกต์กันดีกว่านะครับผมนี่ก็คือช่วงความรู้รอบโลกคอมิกนั่นเองโดยช่วงนี้นะครับคือช่วงที่เราจะนำความรู้ต่างๆเก็บความรู้ที่ท่านผู้ชมไม่น่าจะรู้นะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันนั่นเองและเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะมีเรื่องราวจากทั้งจักรวาล DC และ Marvel มาให้ท่านผู้ชมฟังกันเลยแถมจะมีจักรวาลแห่งโลกพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์มาให้ท่านผู้ชมฟังเป็นโบนัสอีกด้วยหากใครยังไม่เคยดูเนี่ยย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆได้นะครับและในตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วเรามารับชมรับฟังเรื่องราวน่าสนใจในโลกของคอมิกกันเลยดีกว่าเรื่องราวเรื่องแรกนะครับผมเราเปิดกันมาที่จักรวาล Marvel นั่นเองท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าไอคอนของตอนหรือว่าโยเนียเนี่ยมันจะให้คนที่ยกได้เฉพาะคนที่คู่ควรเท่านั้นและในจักรวาล Marvel ก็มีคนที่คู่ควรมากมายเลยครับซึ่งหากอยากรู้นะครับว่าใครสามารถยกคอนได้บ้างเนี่ยสามารถลองไปดูได้ในคลิปแยกนะครับผมกดดูได้ตรงนี้เลยซึ่งหากใครรู้แล้วนะครับผมว่าไอคอนเนี่ยมันคอสกะหรี่เหลือเกินเนี่ยโอ้โหคนยกได้เป็น10เป็น100ใครๆก็ยกได้แต่มีอยู่ฮีโร่คนนึงที่จิตใจแสนดีงามแต่ยกไม่ได้นะครับผมเขาคนนั้นก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองสไปเดอร์แมนนะไม่อาจยกโยเนียได้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนไม่ดีหรือไม่คู่ควรนะครับสไปเดอร์แมนนะไม่คู่ควรกับโยเนียเพราะว่าสไปเดอร์แมนนั้นไม่กล้าฆ่าศัตรูนั่นเองไม่เด็ดขาดครับผมไม่กล้าปิดชีวิตศัตรูสไปเดอร์แมนนั้นก็เลยไม่คู่ควรกับโยเนียครับผมทีนี้เรามาเรื่องต่อไปเลยดีกว่ามีสไปเดอร์แมนแล้วก็ต้องมีเดฟพูลสิครับผมถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่าเดฟพูลเนี่ยเกือบจะไม่ได้ชื่อเดฟพูลนะครับผมเดฟพูลนั้นเกือบจะได้ชื่อว่ากัปตันแคนาดาครับในตอนแรกมาเวลนั้นเกือบจะเรียกตั้งชื่อเขาว่ากัปตันแคนาดาซะแล้วแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนเป็นเดดพูลซึ่งก็ต้องขอบคุณมาเวลเป็นอย่างมากที่ตั้งชื่อมันว่าเดดพูลนะครับไม่ใช่กัปตันแคนาดาทีนี้เราไปพูดถึงฮีโร่ตัวอื่นๆบ้างนะครับผมที่ไม่ใช่เดดพูลกับสไปเดอร์แมนเนี่ยเรามาฟังเรื่องของแดร์เดวิลกันบ้างดีกว่าครับผมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าแดร์เดวิลเนี่ยมันตาบอดครับผมแล้วมีวันนึงเนี่ยมันเกิดได้แบบการมองเห็นมาได้สายตากลับคืนมาและเมื่อมันได้สายตากลับคืนมานะครับผมคนที่ไม่เคยเห็นอะไรเลยเนี่ยมันก็ตกใจนะครับและเมื่อแดร์เดวิลมองเห็นนี่เองนะครับมันได้ทำให้แดร์เดวิลนั้นกลายเป็นโรคกลัวความสูงครับผมอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่มุกอันนี้ความจริงทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของ DC กันบ้างดีกว่าครับผมเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของตัวร้ายหรือว่านักฆ่าเดสโตกนั่นเองท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเดสโตกเนี่ยถือเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดในจักรวาล DC ท่านผู้ชมรู้ไหมว่านักฆ่าที่เก่งที่สุดเนี่ยเขาสามารถฆ่าไอ้แมลงวันได้ด้วยคลิปนะครับผมแบบลำคาญตาหยิบคลิปมาฆ่าแมลงวันเลยคือแบบมึงจะโหดไปไหนเป็นนักฆ่าที่เก่งเกินเรื่องต่อไปก็คือมีอยู่ว่าในตอนนึงเนี่ยมาเชียนแมนฮันเตอร์นั้นได้ตายนะครับผมเขาก็จัดงานศพให้เต็มไปหมดเลยไอ้แบทแมนเนี่ยนำโอริโอไปให้นะครับเพราะเป็นของโปรดนำโอริโอไปให้หน้าหลุมศพอีสัตว์มึงเลือกของให้ซะน่ารักเลยพอหอมปากหอมคอกันกับเรื่องของ DC นะครับผมเรามาฟังเรื่องของจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์กันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในโลกแห่งเวทมนต์เนี่ยมันมีกีฬาหนึ่งที่ชื่อว่าควิดดิชนะครับผมเป็นกีฬาที่แฮร์รี่นั้นเล่นเก่งมากๆมันเป็นกีฬาที่เราต้องจับลูกสนิทนะครับโดยไอ้ลูกนี้มันจะบินหนีเราครับผมซึ่งเกมนี้นะไม่ได้มีลิมิตไว้นะครับว่าต้องจับให้จบภายในเท่าไหร่เกมนี้มันเคยเล่นนานที่สุดถึง3เดือนเลยครับกว่าจะจบเกมกันได้ไล่ตามไอ้ลูกสนิทเนี่ยก็3เดือนกว่าจะจับได้เกมถึงจบคือแบบมึงจะเล่นกันนานไปป้าเป็นกูยอมแพ้ไปนานละและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวเก็บความรู้ต่างๆของช่วงความรู้รอบโลกในตอนที่14นั่นเองนะครับผมหวังว่าความรู้พวกนี้จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นฉลาดขึ้นมานิดนึงนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน